ข้าที่เรื่องน่าสนใจนะคะเป็นคำถามแรกส่งมาทาง Facebook ค่ะตอนนี้หนูอายุ25ปีค่ะคุณหมอมีแฟนมาก็หลายคนค่ะพอดีหนูดูรายการชูรักชูรสย้อนหลังทางช่อง YouTube นะคะเลยสนใจเรื่องของมะเร็งปากมดลูกที่ผ่านมาหนูมีเพศสัมพันธ์แบบเปลี่ยนคู่นอนบ่อยมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกไหมคะและจะมีการสังเกตแล้วก็ตรวจเช็คยังไงได้บ้างขอบคุณค่ะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็คือเป็นเนื้อร้ายนะคะของตัวปากมดลูกณปัจจุบันเนี่ยสถิติเนี่ยพบเป็นอันดับ2ของหญิงไทยรองจากมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็ยังพบว่าในแต่ละวันเนี่ยมีผู้หญิงเนี่ยที่ตายจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยสูงถึงวันละ7คนนะคะและในแต่ละใช่ค่ะในแต่ละปีเนี่ยก็มีผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงวันละประมาณ 6,000 ถึง 10,000 รายทีเดียวนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยมะเร็งปากมดลูกเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยก็เกิดจากพูดง่ายๆว่าการที่มีเพศสัมพันธ์เยอะๆนะคะเช่นอย่างที่ของคุณน้องคนนี้เขาบอกว่ามีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายคนนะคะหรือการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนที่มีคู่นอนหลายคนเราอาจจะมีแฟนคนเดียวแต่แฟนเรามีคู่นอนหลายคนเราก็เสี่ยงติดมาด้วยนะคะหรือเพศสัมพันธ์เยอะๆก็เช่นการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยโดยเฉพาะน้อยกว่า18ปีนะคะหรือในผู้หญิงที่เขามีลูกเยอะมันก็อาจจะหมายถึงว่าเขามีเพศสัมพันธ์มามากๆนะคะหรือในคนที่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเช่นโรคเริมโรคซิฟิลิสโรคหนองในเนี่ยค่ะก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกด้วยอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือการสูบบุหรี่ค่ะก็เกี่ยวยังไงคะบุหรี่คือจากการศึกษาวิจัยนะคะพบว่าผู้หญิงเนี่ยที่สูบบุหรี่เนี่ยก็จะพบว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเยอะกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้สูบโดยทั่วไปเนี่ยมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจะพบตั้งแต่30ปีเป็นต้นไปนะคะได้ถึง60โดยพบบ่อยเนี่ยสักช่วงอายุ45ถึง60ปีแต่ณปัจจุบันเนี่ยค่ะมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็พบอายุน้อยลงเรื่อยๆคือน้อยกว่า30ก็เริ่มพบได้แล้วค่ะในช่วงชีวิตของคนที่มีเซ็กส์เนี่ยค่ะก็จะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสตัวนึงที่เราเชื่อว่ามันเป็นสาเหตุหลักของการเป็นมะเร็งปากมดลูกก็คือเชื้อไวรัส HPV อยู่แล้วก็คือแค่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เริ่มมีความเสี่ยงแล้วค่ะแต่ก็จะมากน้อยขึ้นกับพฤติกรรมทางเพศสำคัญที่ปลอดภัยหรือเปล่าก็อย่างเช่นที่บอกว่าถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายคนก็เสี่ยงมากเป็นต้นแต่ถ้าคู่เดียวก็เสี่ยงน้อยแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เสี่ยงเลยค่ะอย่างนี้สาวๆเองจะสามารถสังเกตตัวเองได้ไหมคะว่าเริ่มมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกแล้วอะค่ะค่ะก็โดยทั่วไปเนี่ยค่ะมะเร็งปากมดลูกส่วนใหญ่เนี่ยในระยะเริ่มแรกเนี่ยค่ะก็มักจะไม่แสดงอาการนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีอาการที่พอสังเกตได้เป็นสัญญาณเตือนเช่นก็คือมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดค่ะก็คือโดยอาจจะเป็นเลือดออกโดยเฉพาะที่เป็นเลือดออกหลังเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่าการมีเมนผิดปกติมีเมนกระปิดกระปอยประจำเดือนกระปิดกระปอยนะคะหรือว่ามีตกขาวผิดปกติมีกลิ่นเหม็นผิดปกติได้ค่ะโดยทั่วไปนะคะการป้องกันมะเร็งปากมดลูกเนี่ยอันดับแรกก็คือเราก็ต้องลดความเสี่ยงของตัวเราก็คือมีพฤติกรรมทางเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยไม่มีคู่นอนหลายคนมีการป้องกันเช่นการใช้ถุงยางอนามัยที่อาจจะช่วยลดความเสี่ยงได้นะคะอันที่สองก็คือการที่หมั่นไปตรวจเช็คตรวจภายในและตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะนะคะและอันที่สามที่สามารถช่วยป้องกันได้ก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกค่ะอย่างตรวจเช็คภายในของผู้หญิงควรตรวจประจำสม่ำเสมอแค่ไหนคะก็โดยทั่วไปเนี่ยการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะก็คือการไปตรวจภายในนะคะก็จะต้องแนะนำตั้งแต่อายุ21ปีเป็นต้นไปโดยช่วง อายุที่21ถึง29ปีเนี่ยก็จะใช้วิธีการตรวจแบบนึงแล้วพออายุเกิน30ปีก็จะมีการตรวจที่เพิ่มขึ้นอีกนะคะก็จะแนะนำเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกก่อนก็คือโดยทั่วไปเนี่ยปัจจุบันที่นิยมเนี่ยก็จะมีการตรวจทางเซลล์วิทยาหรือที่เรารู้จักกันว่าเรียกว่าแพปสเมียนะคะอีกอันนึงก็คือที่ เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นก็คือการตรวจหา HPV DNA หรือการตรวจหา DNA ก็คือสารพันธุกรรมนะคะของเจ้าเชื้อไวรัส HPV ที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะโดยอาจจะตรวจแพปสเมียอย่างเดียว HPV DNA อย่างเดียวหรือตรวจร่วมกันทั้ง2 อย่างขึ้นกับกลุ่มอายุนั้นโดยทั่วไปเนี่ยช่วง21ถึง29ปีอะค่ะเราก็จะแนะนำว่าอาจจะตรวจแพปสเมียอย่างเดียวก็ได้ทุก 1-3 ปีนะคะแต่ถ้าอายุตั้งแต่30ปีเป็นต้นไปก็จะแนะนำให้ตรวจ
ทางเซลล์วิทยาแพปเซเมียเนี่ยค่ะร่วมกับการตรวจหาเชื้อ HPV หรือ HPV DNA ด้วยซึ่งก็จะเพิ่มความแม่นยำโดยแนะนำให้ตรวจอยู่ที่ระยะทุก 3-5 ปีค่ะโอ้แพปเซเมียนี่โน้ตเคยตรวจนะคะเชื่อว่าสาวๆหลายคนก็คงเคยตรวจเหมือนกันแต่ว่าตัว HPV DNA นี่อันนี้เป็นยังไงหรือว่ามีการพัฒนาขึ้นมายังไงคะค่ะก็ในปัจจุบันเนี่ยค่ะการตรวจหา HPV DNA เนี่ยค่ะมันเป็นการตรวจขั้นตอนเดียวกับการตรวจแพปเซเมียเนี่ยนะคะแต่ละเราจะเอาสเปซิเมนที่ได้เนี่ยค่ะไปตรวจหา DNA ของเชื้อ HPV ซึ่งมันก็จะเพิ่มความแม่นยำในการดูว่ามีความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกมากแค่ไหนหาได้ตั้งแต่เชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเลยก็สามารถเพิ่มความแม่นยำได้ถึง 90% เลยทีนี้ปกติเนี่ยปากมดลูกของเราอะค่ะบางทีมันมีการติดเชื้อ HPV อยู่ก่อนแต่กว่ามันจะมีการแปรเปลี่ยนจนมีเซลล์ผิดปกติจนเราตรวจเจอเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็การตรวจด้วยวิธีแพปเซเมียเนี่ยมันอาจจะมีการคลาดเคลื่อนหรือตรวจไม่พบได้นะคะถ้าเทียบกับการตรวจเชื้อHPV หรือ HPV DNA เนี่ยค่ะมันก็สามารถจะตรวจเจอเชื้อที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกก็สามารถบอกเราได้เลยว่าเรามีความเสี่ยงโดยถ้าอยากจะตรวจเพียงอย่างเดียวก็อาจจะเริ่มตรวจได้ตั้งแต่25ปีซึ่งก็จะมีความถี่ในการตรวจประมาณทุก3ปีนะคะในปัจจุบันนะคะเราสามารถตรวจหาเชื้อ HPV DNA เนี่ยด้วยตัวเองที่บ้านก็ได้ก็จะมีอุปกรณ์ที่สามารถตรวจด้วยตัวเองที่บ้านได้เหมือนกันเราไม่ต้องเสร็จแล้วต้องเอาไปส่งผลแลบอะไรงี้ใช่ค่ะก็ส่งมาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะรายงานผลได้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะไปตรวจหามะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA เวลาไปนี่จะต้องบอกว่ายังไงคะค่ะก็อาจจะไปที่โรงพยาบาลนะคะแผนกสูตินรีเวชนะคะแล้วก็แจ้งว่าขอตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะคะด้วยวิธีหา HPV DNA หรือการตรวจหาเชื้อ HPV ก็ได้ค่ะก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องอายนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยลองมาคุยกับสูตินรีแพทย์ก่อนได้นะคะโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยค่ะมันเป็นภัยเงียบอะค่ะมันจะไม่แสดงอาการตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนะคะก็อย่าปล่อยจนเป็นโรคหรือสายเกินไปนะคะ